อ่ากับยังบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าคนไข้ก็มาที่โรงพยาบาลเนาะครับพี่คุณหมอเวรก็ได้ส่งคนไข้ครับไปที่โรงพยาบาลสิงห์เกตเพราะไข้หวัดไอมันก็จะเป็นก็ได้กันหมดนั่นแหละไข้หวัดไอแต่ว่าเขามีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนใช่ไหมครับพี่มันก็เข้าข่ายคนเฝ้าระวังก็ต้องส่งโรงพยาบาลสิงห์เกตไปตรวจติดตามอันนี้ก็จะได้ข้อมูลอะไรก็ต้องสอบถามทางโรงพยาบาลสิงห์เกตหรือไม่สิงห์โรงพยาบาลสิงห์เกตก็รายงานไปที่กระทรวงนะครับพี่สอบถามไปทางกระทรวงถึงจะทราบข่าวทั้งหมดนะแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับพี่ในเบื้องต้นเราแค่ในพื้นที่ก็แค่รู้ว่าส่งไปโรงพยาบาลสิงห์เกตนะเพื่อไปตรวจติดตามเพิ่มเติมครับอ๋อแค่นั้นเองครับส่งไปเมื่อไหร่ครับพี่ฮะส่งไปเมื่อไหร่ครับพี่ส่งไปเมื่อวานครับมาจากเมืองจีนแล้วก็เป็นไข้หวัดไอครับมาอยู่เมืองไทยได้15วันแล้วเป็นไข้หวัดไอ2วันก็มาโรงพยาบาลก็เลยมันเข้าขายเฝ้าระวังก็ส่งไปให้โรงพยาบาลเด็กรู้แค่นั้นเองครับทำให้ชัดเจนครับส่งมาในไลน์นะครับผมส่งประเด็นมาในไลน์นะครับ